สวัสดีครับทุกคนครับตอนนี้อยู่กับพี่ฝองชามอีกแล้วนะครับวันนี้เราอยู่กับคุณฉัตรเทพแสนราชาคุณฉัตรเทพครับทำอะไรครับเนี่ยก็คือเจนอสไอ้เจนอสไม่ถือดาบนี่ว่ะอันนี้ไม่ใช่หรอไอ้อะไรวะโซนิกโอเคครับวันนี้คุณฉัตรเทพครับคุณรู้ไหมว่าสิ่งที่คุณต้องทำในตอนนี้นะครับคือคุณต้องทำการสุ่มเพื่อทำการตัวละครในวาร์แม่มาสู้กันนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราจะเล่นกันสิบตานะครับผมและตัวละครก็อาจจะเป็นตัวละครซ้ำรียูสโอเคมาคุณพร้อมกับอันแรกใช่ไหมคุณฉัตรเทพพร้อมโอเคครับมาตัวละครในรอบแรกนะครับผมเราทำการสุ่มแค่รอบเดียวนะครับแต่ว่าไม่มีแบบว่าสุ่มสามรอบเลือกนะสุ่มแค่รอบเดียวแล้วกดเลยก็ตัวละครมันน้อยป่ะกดเลยตาผมพี่ได้ตัวอะไรวะพี่ได้ตัวอะไรอ่ะมาพร้อมกันเออเก๊เอ้ยพี่ได้โซนิกเหรอผมได้ปีศาจปูว่าอะไรวะปีศาจปูมันมีด้วยเหรอในบอลแมนไม่มีอ่ะเออไม่มาตัวต่อไปครับเมื่อกี้ผมอาจจะพลาดไปหน่อยเด้งมาตอนนี้ผมว่าผมได้ตาพี่สวัสดีวางเลยเฮ้ยว้าวไททัน60เมตรไอ้นี่ว่าไอตัวอะไรวะไอด็อกเตอร์อะไรสักอย่างเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยไม่มีความยุติธรรมเดี๋ยวเอาใหม่โอเคสูงครับสูงครับดีโอ้ยตัวนี้ดีกว่าตัวนี้มันปัดตึกทีเดียวตึกหายเลยอ่ะกับตึกปีศาจปูเดียวเฮ้ยปีศาจปูล่างจริงดีกว่าปีศาจปูปีศาจปูมาแล้วเป็นไงปีศาจปูเอาไปจะเดินถึงกันปะเนี่ยเออจะฆ่ากันได้อ้าวปีศาจปูตามต่อไปผมว่ารอบนี้ผมได้เว้ยมาผมสู้ก่อนผมพูดเลยว่าผมตัวอะไรเออพี่ใครอ่านดิอ่านดิตัวอะไรมึงคือใครวะเนี่ยอ๋อปีศาจปกติไม่มีอะไรปีศาจงงๆบ้ามึงเจอฮีโร่ระดับคลาสบีฟักแมนไอ้ตัวประกอบด้วยว่ะอะจู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 ฮีโร่ระดับบีมึงโกรธไหมพี่กดเลยได้แล้วตาผมโอ้ยตูบตัวโหดจัดมาพี่วางเลยเจนอสเว้ยมาดิมึงต้องกลัวตัวกลัวตุ๊กเจนอสเป็นเพื่อนพี่ผมให้พี่ยอมแพ้ก่อนไม่ยอมเนี่ยไข่คริปเปอร์ไอ้เหี้ยสีเขียวใช่เจนอสตัวมันพี่เห็นพี่ตกใจไปเลยมู้เมงเลยโอ้ยมันแรงกระจอกเฮ้ยยังไม่ได้ทำอะไรมู้เมงเลยเด้อตายไปแล้วไอ้เลยไปดิบูเมงไรเดอร์ไอ้บูเมงไรเดอร์มาอุ้ยอุ้ยพี่ได้ตัวอะไรอ่ะไม่รู้ไหนออกมาดิมึงดิจนงงแบ็กสเปิร์มเชี่ยโอ้กูจะเฮียไปสู้เฮียตัวไหนโอ้ยกูได้อสุจิมาโอ้กูได้ตัวไม่ควายโอ้ยมีหลายร่างด้วยบอสไม่เดี๋ยวแต่เราจะเล่นแค่ร่างเดียวไงไอ้ร่างทองกับร่างทองกับแพทินัมเดี๋ยวเราเล่นทีหลังไงเชื่อมเท่มาผมว่ารอบนี้เราต้องเอาแต่ตัวที่มันดีๆแล้วพี่ต้องหนึ่งนะตัวควายนี่เก็บไปเลยแม่งโง่มึงไปกระจอกไอ้บอลเฮ้ยเอ้าพี่พร้อมยังกูได้มาแล้วใช่เหรอพี่ได้มาแล้วเหรอเอ้าก็กูซุ่มไปแล้วอ่ะเออเนาะมาผมเตะกูไอ้โอ้ไอ้เหี้ยโอ้ยโอ้ลาก่อนโอ้ลาก่อนเลโก้โอ้ยเซนต์มามันมีหลายร่างไงมาเซนต์มามีหลายร่างด้วยเออพี่เอาตัวอะไรซุ่มเฮ้มาผมตัวซ้ำนะตอนนี้ผมตัวซ้ำแล้วเหมือนกันมาดิเจนอสเหรอเฮ้ยเฮ้ยเจนอสตีเขาแรงเจนอสตีเขาแรงเฮ้ยกลายร่างครับกลายร่างเป็นโกลเด้นสเปิร์มปล่อยมันเป็นไฟโอ้ยเป็นโกลเด้นสเปิร์มแบบเจนอสตายอ่ะสู้ไม่ได้เลยเชื่อจะสู้กับนี่สเปิร์มกูได้ไงวะโกลเด้นสเปิร์มไม่โคตรโหดนี่มันสุดวิ่งเร็วนะตาผมอุ้ยผมได้ตัวที่พี่ชอบที่สุดเฮ้ยผมไม่ทายตัวที่พี่ชอบสุดตัวอะไรตัวที่กูชอบสุดเหรอทิงไม่ใช่ตัวที่พี่ชอบสุดอ่ะมันพ่อแมนมีตัวเดียวอ่ะพี่เสกใหม่ตัวพี่ตกไปแล้วคิงไม่ใช่คิงเสกพี่เสกใหม่กูชอบคิงไม่ตัวนี้ดีเสกก็ได้เฮ้ยนี่มันกระบอกเหล็กนี่ว่ะนี่มึงทรยศกูเหรอไว้เฮ้ยกระบอกเหล็กมีสองล่างเอาจริงกับล่างธรรมดาตาผมโอ้โหพร้อมยังวางเฮ้ยมึงต้องเจอสิทธิ์ล้างครูเฮ้ยสิทธิ์ล้างครูเอาดิเฮ้ยกาโลปีศาจเอาดิเอาดิกาโลเหรอดิมึงเจออาจารย์เฮ้ยมาตัวอาจารย์ได้ยังไงมาสายรับอะไรผู้บ้าไอ้ไ
ไอ้สิบล่างอาจารย์เฮ้ยเฮ้ยมันมีหลายล่างมันมีหลายล่างอาจารย์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 เฮ้ยอาจารย์เอาจริงอาจารย์เอาจริงอาจารย์ก็มีฟังมันเอาจริงฟังเอาจริงอาจารย์เอาจริงแล้วอาจารย์อุ้ยแกอันนี้ปีศาจป่ะล่าปีศาจแต่มึงจะมีหลายล่างขนาดนี้อาจารย์มึงจะไหวไหมโอ้ยมัดมัดสายน้ำทลายภูผาโอ้ยมีอยู่ร่างครับดูกันโอ้โหเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วร่างร่างร่างนั่นน่ะร่างนั่นน่ะไอ้ร่างอะไรปะเนี่ยไอ้ร่างนั่นไงร่างพระเจ้าอ่ะร่างการโลกอวกาศอ่ะเอ้าไหนอวกาศตัวนี้อ่ะนี่ไงโอ้มึงก็โกงเกินไอ้ปังคุณปังเพมามามาพี่สุ่มเลยพี่สุ่มเลยตาผมได้ผมได้ตัวเก่ามามาพี่วางเลยเฮ้ยพ่อมตายชนะแล้วล่ะโอ้ฟ้ากระเหวฟ้ากระเหวมันรู้สึกยังไงวะไอ้กาโลเนี่ยเฮ้ยกูอยากเห็นมาสู้กับเซนต์มาร์กพี่เบี้ยวมาพี่เบี้ยวมาพี่เบี้ยวมาผมว่ายังไงตาที่ผมแพ้อีกแล้วพี่พี่เสกเบี้ยวตัวเมื่อกี้มาเลยตัวเมื่อกี้มาเฮ้ยมึงไม่เอาล่างแรกวะล่างแรกล่างแรกล่างแรกการโลปกติเนาะการโลปกติพี่พี่เข้าข้างเลยการโลเซนต์มาร์กกูเข้าข้างเซนต์มาร์กไอ้เกียร์ไอ้โกงเฮ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรมีหลายล่างครับนี่อ่ะหมัดหมัดต่อหมัดหมัดต่อหมัดเด้มาล่างพระเจ้าไปยังไม่อันนี้อันนี้ล่างปีศาจล่างปีศาจอันนี้ล่างปีศาจครึ่งคนจบล่างนี้เป็นล่างพระเจ้าแล้วอู้เซนต์มาร์กเริ่มตีมันตีเบาลงปะนี่ไงล่างพระเจ้ามาแล้วล่างพระเจ้ามาแล้วเอาแล้ววะเอาแล้ววะเฮ้ยมาแล้วเว้ยล่างพระเจ้าล่างพระเจ้านี่ล่างพระเจ้ามาดิมาดิไม่ไงไอ้เหี้ยมึงดูเลือดดิเลือดมันเลือดมันก็โทษอ่ะเลือดมันเยอะมากเลยดูดิขนาดไซตามะต่อยหมัดละ 2,000 นะเออไซตามะต่อยหมัดละ 2,000 ไม่ตายอ่ะเลือดมันแบบเลือดมันแบบมันแบบเท่าไหร่วะเนี่ยนี่ไงแต่ไซตามะมันยังเป็นร่างปกติอยู่นะร่างโง่ๆเลยไม่ใช่ไซตามะยังร่างปกติเลยยังไม่ร่างแมวจริงเชี่ยเฮ้ยผมว่าเราต้องเปิดไซตามะเป็นร่างจริงมั้ยใช่เราต้องเปิดไซตามะเอาจริงเฮ้ยไซตามะจริงเฮ้ยการโลเอาจริงเฮ้ยการโลจริงการโลร่างไซตามะการโลจริงไซตามะจริงโอ้ยโอ้ยว้าวดูดิมันต่อยกันทีเฮ้ยไซตามะเอาจริงสุดๆเฮ้ยไซตามะอีกล่างไซตามะตาดำว้าวเรียบร้อยไซตามะเอาจริงสุดๆชนะอยู่แล้วใครจะไปชนะล่างเป็นคนโหดเลยล่างนี้ใครจะไปชนะมึงได้ก็ไซตามะตามจริงเอาเงี้ยเงี้ยเงี้ยพี่อยากลองอะไรสู้กันอะไรไหมผมอยากลองพี่เอางี้บังระหว่างบังกับเมทัลแบทไหนวะเมทัลแบทประธานซิลเวอร์แฟงก์อ่ะผมเลือกเมทัลแบทเฮ้ยไอ้ยังเมทัลแบทผมก็ลำดับมันก็บอกอยู่อะครับคุณลำดับมันก็บอกอยู่อะเฮ้ยแต่แบบถ้าเกิดตามเมทัลแบทมันคนที่เก่งกว่าไหมอะมันเหมือนว่ามันยิ่งโดนตียิ่งเก่งอะนี่อะเลือดออกหน้าแล้วไอ้เหี้ยไหนเออโอ้โหตายไปซะมึงไงนี่ไงยี่เฮ้ย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 ซื้อว่าแฟนก็จริงเลยเอาไว้ซื้อว่าแฟนก็จริงกับเมทัลแบทก็จริงโอ้โหยายจะมองไปด้วยมองเหล็กทำไมอ่ะกูอยากลองไอ้เนี่ยผมอยากลองเนี่ยผมอยากลองเนี่ยพี่จะเข้าข้างใครระหว่างมูเมงไรเดอร์กับปีศาจปูเออมูเมงถ้ามึงแพ้มูเมงเออมูเบรกแพ้นะเพื่อนเอาซิลเวอร์แฟงกับเอาซิลเวอร์แฟงแล้วก็ไอ้กระบองเหล็กสู้กับไอ้สเปิร์มสเปิร์มนะเออเอาสองตัวนี้ลุมเลยแล้วสเปิร์มซิลเวอร์แฟงความสามารถของมันก็คือแบบมันเก่งเรื่องเนี่ยมันเก่งเรื่องแบบเรื่องโจมตีระยะใกล้อ่ะนี่อ่ะกระบองเหล็กเปลี่ยนร่างแล้วนี่อ่ะลูกน้องออกมาล่อล่อเป้าซิลเวอร์แฟงเปลี่ยนร่างแล้วโอ้มันล่อเป้าอ่ะอู้มันยังมันโอ้พลังมึงไม่ถึงเลือดดิมึงยังไม่ถึงแพทินัมสเปิร์มเลยอะเชื่อเลือดแทบไม่ลดอ่ะนี่ไงแพทินัมสเปิร์มนี่ไอ้เหี้ยจอมบานบูจอมบานบูเอาหายไปไหนแล้วอะไอ้เหี้ยกล้ามตาผมหายไปเลยตายโอ้ยไอ้ไซมึงนี่มึงอยู่นะเอาค้างเหรอเออเอาค้าง